เพื่อนๆคะตัวนี้มันคือหญ้าตะกับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นต้นกกเป็นพืชที่อยู่ในสกุลกกที่เรียกว่าหญ้าตะกับที่ เป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนให้สังเกตดูตรงดอกมันค่ะเพื่อนเนี่ยดอกมันจริงๆดอกมันก็คล้ายดอกหญ้าทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าความต่างมันจะอยู่ตรงเรือนใบค่ะเพื่อนนี่ใบมันจะเป็นคล้ายๆใบเตยเล็กอะคล้ายๆเตยเล็กแต่ตัวนี้ไม่มีหนามนั้นเพื่อนไม่มีหนามซึ่งตัวอ้อเองจะทำการถอนรากของหญ้าตะกับขายมีคนสั่งกันเข้ามานะคะอ้อก็จะทำการถอนขายมันอยู่ในร่องสวนอ้อเนี่ยค่ะอันนี้นู่นนะข้างบนนู่นเพื่อนๆจะเห็นเป็นสวนมังคุดนะคะอันนี้อ้อขุดร่องไว้รอบสวนมังคุดก็จะมีหญ้าตะกับเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติอ้อก็จะถอนแต่ตอนนี้คืออ้อถอนไม่ได้พยายามจะดึงแล้วก็จะถอนรากมันมาให้ดูเอาเป็นว่าเนี่ยแหละอ่ะนี่หญ้าตะกับอย่างนี้แหละเกิดขึ้นในริมสวนเดี๋ยวอ้อจะตกล่องน้ำซะเปล่าๆเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะได้รากของหญ้าตะกับไปปรุงยาติดต่ออ้อที่0876069955ID line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสารา09กับพันย่าตะกลับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ